คนก็ตกตกใจข้อความที่โพสต์นะมีเมื่อวานเทอร์มินอลโคราชอีกไม่นานซอย3พระพุทธบาทสระบุรีบ้านตัวเองกูจะยิงยกตัวตัวเองให้หมดเลยสัตว์คอยดูเก็บกดมา10กว่าปีอันนี้เป็นข้อความของน้องไหมใช่เป็นคนที่เขาติดตามเรื่องข้อมูลทางโซเชียลเนี่ยเขาไปเจอข้อความนี้แล้วมันเพิ่งมีเหตุเกิดที่โคราชก็ในส่วนตรงเนี้ยตัวน้องเองยืนยันในข้อมูลตัวนี้ทุกคนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวใช่ไหมจะต้องยุติโทรศัพท์ก็ต้องไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราเดี๋ยวสาเหตุถ้าต้องการแก้ปัญหาเราจะต้องมาคุยกันในรายละเอียดอาจจะต้องคุยส่วนตัวอย่างนี้เกิดขึ้นกระจายนะว่าทุกคนก็เป็นห่วงนะครับมีอะไรจะพูดอีกไหมคุณแม่ครับนำเสนอว่าสถานการณ์ตรงนี้ไม่ได้รุนแรงแล้วก็ไม่ได้หนักหนาอะไรผู้สื่อข่าวแล้วก็ตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวผมขออนุญาตสงวนพื้นที่ตรงนี้ไว้สำหรับเฉพาะเฮ้ยพอดีเมื่อวานมีเรื่องที่บ้านด้วยใช่เมื่อวานมีเรื่องที่บ้านพอดีครับสาเหตุที่เราโพสต์เนี่ยทำไมถึงโพสต์อ่ะคือหนูว่ามีปัญหาครอบครัวใช่ไหมแล้วเนี้ยเมื่อวานอ่ะก็คือมันเกิดเรื่องที่บ้านนั่นแหละหนูก็น้อยใจหนูน้อยใจแม่หนูมาเป็นสิบกว่าปีแล้วหนูก็โพสต์ไปหนูก็โพสต์ไปตามที่หนูโพสต์อ่ะนะณวินาทีนั้นคือหนูเครียดหนูก็เลยโพสต์ลงไปแค่นั้นแหละหนูไม่มีอะไรหรอกหนูโพสต์ปกติก่อนหน้านี้หนูก็โพสต์แบบเนี้ยมาตลอดใช่แล้วทีเนี้ยคนเป็นที่เป็นเพื่อนในเฟซอ่ะเขาไปแชร์โดยที่ไม่มาถามเราสักคำเลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วไปโพสไปแชร์ขนาดนั้นน่ะเราเดือดร้อนน่ะเราเสียหายอ่ะเขาสำนึกกันไหมเขารู้ไหมว่าเราเดือดร้อนเขารู้ไหมว่าเราเสียหายแล้วประเด็นน่ะถ้าเอารูปผมอ่ะไปโพสคนเดียวผมไม่ว่าอะไรเพราะผมเป็นคนโพสถูกไหมแต่ทีเนี้ยในรูปที่เขาลงกันน่ะมันมีรูปแฟนมันทำให้แฟนผมเสียหายมันก็เลยเป็นตอนเนี้ยผมก็เลยเครียดว่าผมจะทำยังไงเพราะว่าแฟนผมเสียหายตัวผมอ่ะผมไม่ซีเรียสเพราะผมเป็นคนโพสผมยอมรับทุกอย่างใช่แล้วเขาทำไมไม่มาถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปโพสไปแชร์ไปทำข่าวถูกไหมทำไมไม่มาถามผมก่อนทำไมเอาไปทำให้ผมเสียหายขนาดนั้นผมในเมื่อผมก็ไม่มีอะไรเพื่อนบ้านอะไรก็ผมก็เฮฮาปกติใช่ผมก็เกิดจากความเครียดใช่แล้วโพสก็แค่ระบายคือแค่ระบายแล้วผมอารมณ์ดีผมก็ลบอย่างเงี้ยทุกครั้งใช่ไม่มีอะไรเพื่อนก็จะรู้หมดเพื่อนทุกคนก็จะรู้เพื่อนในเฟซก็รู้ทุกคนเพราะมีอะไรผมก็บอกเขาทุกคนบอกเพื่อนผมอะไรกับเพื่อนกับพี่กับน้องมันไม่มีอะไรจริงๆและจากนี้ไปเนี่ยคือมันมีการแชร์ไปแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรไหมก็อยากจะบอกคนที่แชร์ที่โพสอ่ะรู้ไหมว่าผมเดือดร้อนมากตอนเนี้ยผมเสียหายแฟนผมด้วยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะมันเรื่องมันเกิดไปแล้วด้วยในที่การผมโพสผมก็ไม่มีอะไรกับใครเพราะว่าช่วงนี้เป็นกระแสอยู่ไงใช่ครับมันเป็นใช่ไหมกระแสผมยอมรับผมผิดตรงที่ผมไปโพสตรงคำว่าเทอร์มินอลโคราชผมเข้าใจแต่มันผมก็ลบผมไม่มีอะไรอยู่แล้วไงผมมีปัญหาที่บ้านเดี๋ยวแม่ผมมาคุยด้วยก็เคลียร์กันก็คือปัญหาที่บ้านก็จบลงก็ไม่มีอะไรความเครียดมันก็อาจจะหายไปก็แค่นั้นแต่ตอนนี้คนที่เอาไปโพสไปแชร์จะรู้ไหมว่าผมเดือดร้อนขนาดไหนตอนเนี้ยผมเครียดอะผมออกมาผมไม่ได้ทำงานเลยเนี่ยผมกับกายผมมาเครียดเรื่องนี้มากกว่าเรื่องที่บ้านอีกปกติเราทำงานอะไรผมก็ทำงานอยู่ที่พระบาทนี่แหละครับขับรถให้แม่บ้างอะไรบ้าง